สวัสดีครับสวัสดีกับอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มาทำรีวิวอีกหนึ่งรีวิวนะครับปืนที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่เป็นปืนแบงก์กันนะครับปืนแบงก์กันเป็นปืนใช้ในการแสดงหนังเป็นหลักนะครับดังนั้นปืนแบงก์กันไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่จะเห็นจากแบงก์กันก็คือแสงไฟที่ออกจากปากกระบอกแล้วก็เสียงดังที่เหมือนกับปืนจริงๆนะครับแต่แบงก์กันไม่ใช่ปืนจริงนะครับเป็นเพียงปืนที่เรียนแบบของจริงนะครับเป็นปืนที่ใช้ในการแสดงหนังนะครับตัวนี้เป็นโมเดลลูกโม่สมิธแอนด์วัตสันนะครับในรหัสรุ่นของแบงก์กันนะครับเขาชื่อว่ารุ่นซูรุกินะครับนะครับปืนจากค่ายซูรุกินะครับซูรุกิ R2 นะครับหรือว่าซูรุกิ R2 นั่นเองนะครับ 9x6 นะครับตัวนี้ก็คือตัวโม่นะครับมี6นัดนะครับก็คือลูกโม่เหมือนกับสมิธทั่วไปนะครับส่วนหน้าส่วนหลังก็เหมือนกันเหมือนกับปืนจริงโลโก้บอดี้ก็ยิงเลเซอร์ล่องลึกนะครับแต่ว่าด้านหน้านี้จะมีคำว่าซูรุกิ R2 TD นะครับขนาดลำกล้องก็เป็น3นิ้วสีโครเมียมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วแบงก์กันก็วัสดุที่เอามาทำก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหมือนกับปืนจริงแต่ไม่ใช่ปืนจริงนะอย่าตกใจนะครับตัวลำกล้องของแบงก์กันนะครับถ้ามองจากตรงนี้ไม่รู้เห็นป่ะทางนี้ดีกว่ามองจากทางนี้นะครับดูดีๆก็จะเห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้กล้องดูอันนี้ไว้ก่อนตัวแบงก์กันนะครับพยายไปหยิบไฟฉายมานี่ครับเห็นไหมครับจะมีเหล็กอยู่ครับมีแกนเหล็กถักอยู่ในลำกล้องนะครับอันนี้ทุกกระบอกเลยทุกกระบอกเลยของแบงก์กันโรงงานเขาจะทำตัวเหล็กถักมาเพื่อป้องกันจุกกระสุนสีเขียวตัวนี้หลุดออกมานะครับแล้วก็ป้องกันอีกอย่างหนึ่งป้องกันการเอาไปดัดแปลงนะครับตัวนี้ก็เหล็กที่มาทำแบงก์กันก็อาจจะไม่ใช่เหล็กกล้านะครับก็จะเป็นเหล็กอีกเกรดหนึ่งที่ทำวัสดุพวกอาจจะเป็นเหล็กเกรดที่ลดต่ำลงมาจากเหล็กกล้าที่ไปทำปืนจริงนะครับแต่ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับก็มีคำถามมาว่าเหล็กไหมก็เหล็กนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหล็กที่เหล็กมันมีหลายเกรดนะอย่างที่บอกนะครับเหล็กมีหลายเกรดแต่โรงงานที่ทำเป็นโรงงานจากประเทศตุรกีนะครับตุรกีนะนำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทีนี้การที่จะเล่นแบงก์กันได้เนี่ยเราจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเวลาสั่งซื้ออย่างกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนสะสมของผมนะครับช่างยนต์สะสมไว้นะครับผมก็เอามาทำรีวิวไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเราเก็บสะสมตัวนี้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นแอคชั่นของการยิงนะครับเวลายิงนะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้เวลายิงไอหัวจุกกระสุนสีเขียวตัวนี้นะครับจะถูกเปิดออกนะครับจะถูกเปิดออกถ้าใครที่ได้ดูรีวิวของช่างยนต์ทำไว้ครับก็จะเห็นตัวจุกกระสุนนี่ถูกเปิดออกแต่หัวกระสุนจุกสีเขียวนี่ไม่หลุดไปไหนนะยังอยู่ที่ปลอกกระสุนแต่หัวจะถูกเปิดออกเดี๋ยวเรายิงแล้วจะมาให้ดูว่าปลอกเป็นยังไงตัวในลำกล้องนอกจากมีเหล็กถักที่ผมบอกการเอาไปดัดแปลงแล้วก็ยังกันไอตัวจุกตัวนี้หลุดออกมานะครับโอเคนะอย่างตัวปืนเนี่ยมันก็จะมีหมายเลขของตัวปืนอยู่นะครับตัวด้านบนโครงสไลด์ตัวนี้นะครับเพื่อเอาไว้ลงทะเบียนในการสั่งซื้ออย่างผมซื้อมานะครับอย่างผมซื้อมาสะสมเนี่ยผมก็ลงทะเบียนประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใช้ในการซื้อปืนแบงก์กันนะครับทีนี้นะครับจะเล่นเล่นยังไงนะครับจะเล่นเล่นยังไงก็เติมลูกเข้ามาตรงนี้นะครับ6นัดนะครับใส่เข้ามา6นัดนะครับทีนี้ลูกกระสุนของแบงก์กันเนี่ยก็เป็นลูกกระสุนเหมือนกับลูกกระสุนปืน9มมนะครับขนาด9มมนะขนาดจะเท่ากันนะแต่ไม่มีหัวกระสุนนะครับแล้วก็ชุดแมกกาซีนหรือชุดตัวโม่เขาก็จะทำมาพอดีนะครับพอดีเป๊ะกับตัวนี้เลยตัวของลูกนะครับตัวของลูกนะครับก็แกนก็จะสั้นนะครับดังนั้นถามว่าเอาไปดัดแปลงได้ไหมผมขออย่าคอมเมนต์ว่าดัดแปลงนะครับผิดกฎหมายนะครับตรงนี้เราเป็นปืนกีฬาปืนซ้อมยิงนะครับปืนที่ใช้ในการบันเทิงเท่านั้นนะครับการที่จะพกพาไปไหนมาไหนผิดทุกกรณีนะครับพกไม่ได้เล่นแบบเขาเรียกพกพาติดตัวไม่ได้ผิดกฎหมายทันทีนะครับดังนั้นให้มองเป็นของสะสมนะครับหรือว่าของเล่นที่เอาไว้เล่นในบ้านเรือนเคหสถานหรือว่าสถานที่ที่จัดให้เล่นนะครับห่างไกลผู้คนถ้าพกพาไปไหนมาไหนแล้วถูกตำรวจจับอันนี้ท่านผิดพรบอาวุธปืนนะครับเพราะว่าแบปืนแบงก์กันมีดินขับที่นะครับคล้ายคลึงกับอาวุธปืนจริงนะครับดังนั้นการพกพาไปไหนมาไหนไม่ควรพกนะครับ
ซื้อก็ควรจะเก็บไว้เล่นเองที่บ้านหรือว่าเล่นที่สนามปืนจริงเอาไว้ซ้อมยิงเท่านั้นนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ชมกันนะครับตัวนี้มีลูกแล้วทั้งหมด6นัดนะครับขออนุญาตหยิบหูฟังแป๊บเราถ่ายทำกันในร้านนะครับที่มันเป็นห้องเก็บเสียงนะครับดังนั้นในนี้นะครับก็จะค่อนข้างเซฟตี้นะครับหกนัดนะเดี๋ยวผมจะยิงดูนะครับอุ้ยแฟนตกโทษทีอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เมื่อกี้ผมบอกจะให้ดูหัวกระสุนใช่ไหมครับหัวกระสุนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลายิงก็อาจจะมีขม่าวติดตามปอกกระสุนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆกับปืนจริงแต่หัวกระสุนเนี่ยก็จะถูกตัวจุกสีเขียวนี่ก็ยังอยู่นะหัวกระสุนก็จะไม่ได้ออกไปไหนผมจะเรียกมันว่าจริงๆจะเรียกว่าหัวกระสุนสีเขียวก็ว่าได้แต่มันไม่ได้อันตรายนะครับมันก็ยังอยู่กับตัวปอกอยู่เพราะมันโดนชุดลำกล้องที่มีเหล็กหักข้างในป้องกันไว้ไม่ให้มันออกไปไหนแต่สิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นจากรีวิวก็จะเห็นประกายไฟออกที่ปากกระบอกนะครับออกที่ปากกระบอกแล้วก็มีแฟตนะครับแอคชั่นก็คล้ายๆกับปืนของจริงใช้ซ้อมยิงนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรีวิวของแบงก์กันนะครับอีก1ตัวของสะสมของเครื่องยนต์นะครับก็เอามาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับได้รู้จักกันอีก1รุ่นนะครับซูซูกิ R2 ลูกโม่3นิ้วนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วผมขอบคุณครับสวัสดีครับ